This ThaiPBS Podcast World <Focus> Podcast is Focus World เหนื่อยล้าอ่อนแรงอยู่ตลอดเวลาไม่ไว้วางใจใครในการทำงานรู้สึกว่าปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบมีมากเกินไปหากมีอาการเหล่านี้คุณอาจจะกำลังมีภาวะหมดไฟเจาะสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกจากรายการหน้าต่างโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ภาวะหมดไฟไม่รู้ใครจ,<า>จะเคย,เยได้ยิน<า>หรือเปล่าห,หมดไฟมันไม่ใช่แค่เหนื่อยนะแต่ว่ามันเป็นอาการเขาอธิบายว่ามันเป็นการเหนื่อยล้าอ่อนแรงอยู่ตลอดเวลาไม่ไว้วางใจใครในการทํางานรู้สึกว่าปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบมีมากเกินไปคือถ้ารู้สึก3มข้อที่ดิฉันพูดมาเนี่ยเดี๋ยวนะขอทวนขอทวนเหนื่อยล้าอ่อนแรงตลอดเวลาไม่ไว้ใจใครในการทํางาน รู้แล้วก็รู้สึกว่าปริมาณงานที่มีอยู่ใน,นมือ<ป>มันเยอะเกินไปหากมีอาการเหล่านี้คุณอาจจะก,กําลังมีภาวะหมดไฟอยู่ก็เป็นได้แต่ก็ไม่แนว่ว่างานเยอะจริงๆก็ได้นะก็เป็นไปได้บวกกับเหนื่อยด้วยหรือเปล่าอาจจะอาจจะเป็นอย่างข้อที่แล้วไงที่หาโหงทํางานหลายชั่วโมงซึ่งที่บอกว่าเป็นภาวะหมดไฟเนี่ยเรียกว่าไม่ได้ตั้งขึ้นเองนะคะเป็นสิ่งที่องค์การอนามัยโลกยอมรับด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าภาวะหมดไฟเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการทํางาน เขาก็อธิบายเอาไว้ว่าภาวะหมดไฟเป็นอาการผิดปกติเกิดจากความเครียดเรื้อรังจากที่ทํางานที่ไม่ได้รับการแก้ไขก็เลยจะทําให้แต่ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นการทํางานที่เป็นการทํางานใช่ไหมคือความเบื่อหน่ายกับหลายๆอย่างที่ทํางานถ้าบอกว่าเป็นความเครียดเรื้อรังอาจจะเพื่อนร่วมงานอะไรก็น่าจะหลายปัจจัยพูดถึงในภาพรวมนะคะ,คะซึ่ง เป็นแบบนี้แล้วก็จะรู้สึกหมดเรี่ยวหมดแรงกลายเป็นมองโรคมองโลกในแง่ร้ายไม่ไว้วางใจใครเรื่องงานเนี่ยแล้วก็รวมๆเลยคือเครียดเอ่ยกังวลเอ่ยผลงานการทํางานก็แย่ลงแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนสิที่จะรู้ตัวว่าตัวเองกําลังมีอ<ม>าการ<ม>เป็นแบบน<ฟ>ี้อยู่ใช่ซึ่งแพทย์ที่เขาได้มีโอกาสพบปะกับคนไข้ที่ป่วยเพราะความเครียดจากการทํางานเนี่ยเขาบอกว่ามันยากนะที่จะบอกที่จะแบบ รู้ว่ามีสัญญาณของการเข้าสู่ภาวะหมดไฟคือต้องเป็นคนที่ใกล้ชิดแล้วแบบสังเกตหรือว่าเป็นหัวหน้าที่เขาเห็นพฤติกรรมว่าเอ๊ะทำไมเมื่อก่อนเราก็ขยันขันแข็งดีมีความกระตือรือร้นทำไมดูแบบทำไมช่วงนี้ดูเนี่ยเวลาเปื่อยๆเหนื่อยๆเหมือนเราตอนนี้เลยของเรานี่อาจจะเป็นการหิวข้าวก่อนเที่ยงนะคะโอเคทีนี้ใครที่เผชิญกับภาวะหมดไฟเนี่ยอาจจะต้อง มีอาการขาดความมั่นใจในตัวเองไม่ไว้ใจใครอาจจะแยกตัว <ừ. S 2> จากคนอื่นรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาบางคนอาจจะออกมาในแนวการแบบขุ่นเคืองอารมณ์ไม่ดีรู้สึกโกรธอะไรการทํางานเนี่ยไม่อารมณ์ไม่ดีกับเพื่อนร่วมงานแบบเนี้ยคือมีหลายอย่างถ้าคุณคิดว่าคุณกาลังมีภาวะหมดไฟอยู่เขาบอกว่าให้ลองถามตัวเองด้วยคาถามเหล่านี้หนึ่งมีใครไหมคนใกล้ตัวที่มาขอว่าเออทํางานน้อยลงหน่อยได้ไหม หรือว่าช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกโกรธไหมเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าเพื่อนร่วมงานาหรือว่าลูกค้ารู้สึกผิดไหมที่ไม่ได้ใช้เวลากับเพื่อนกับครอบครัวหรือไม่ได้ใช้ไม่ได้ให้เวลากับตัวเองมากพอแล้วรู้สึกอ่อนไหวมากขึ้นไหมเช่นอยู่ๆก็เครียดจนร้องไห้หรือที่ก็โกรธก็แบบอยากกรี๊ดอยากตะโกนก็เป็นภาวะทางจิตแบบนึงด้วยนะคะถูกต้องคะ่ะซึ่งเนี่ย ถ้าถามถามคาถามที่ผู้พูดมาถ้าใช่ถ้าเกิดมีแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆคือมันถึงเป็นสัญญาณบอกแล้วว่าถึงเวลาอะไต้องเปลี่ยน,ปยนแปลงมีอย่างข้อมูลจากโครงการสุขภาพเวชปฏิบัติสหราชอาณาจักรเนี่ยเขาบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณจะต้องมาเปลี่ยนแปลงสร้างสิ่งใหม่ๆเลี่ยงต่อภ <ừ> าวะหมดไฟในการทํางานสําคัญเหมือนกันนะใช่แล้วถ้าสมมติว่าเราหมดไฟในท้ายที่สุดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เขาบอกว่าการหมดไฟเนี่ยต้องแยก ให้ออกจากความเครียดด้วยคือเครียดก็เครียดในระดับหนึ่งแต่เครียดเมื่อเครียดเรือรังอ่ะอาจจะนําไปสู่ภาวะหมดไฟได้เขาไม่ได้บอกเอาไว้นะว่าหมดไฟแล้วปลายทางคืออะไรแต่อย่างหนึ่งผลกระทบเนี่ยก็คือมันไม่ได้ส่งผลแค่ตัวคุณแต่ว่ากับคนข้างเคียงที่ต้องรับผิดชอบ <ไป S 1> ใช่ทํางาน <ไป S 1> ร่วมกับคุณก็กระทบด้วยหรือว่ากลับไปบ้านเป็นครอบครัวก็ คุณอาจจะอารมณ์ไม่ดีส่งอารมณ์เสียไปต,ต่อเรื่องอื่นด้วยในการใช้ชีวิตของเราอเองแล้วหลายคนก็มองว่าสังคมอาจจะตีตราว่าเป็นเรื่องอา้างอายคนนี้ทำงานแบบเหนื่อยๆไม่ค่อยมีประสิทธิภาพซึ่งหลายอย่างเราก็หาทางเลี่ยงภาวะหมดไฟได้ด้วยตัวเองะคะรับมือกับความเครียดให้ถูกวิธีหันมาฟื้นตัวให้กลับมาดีมากขึ้นคือมันมีข้อแนะนำหลายอย่างมากถ้าจะเล่ากันเนี่ยตอนหนึง่งก็ไม่หมด แต่หลักๆก,ก็คือให้จัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องการจะทำอะไรสำคัญมากสำคัญน้อยไม่ใช่คคิดจะทำทุกอย่างให้เสร็จมันก็จะเครียดใช่อ่ะแล้วก็อย่างคุณหมอที่สหราชอาณาจักรเนี่ยเขามีวิธีการออกแบบตารางให้เป็นตารางแบบ อันไหนสาคัญมากสําคัญน้อยให้พนักงานะลองจัดลาดับดูแล้วก็ไปประยุกต์ใช้อันไหนด่วนอันไหนด่วนก็รีบทำไม่ใช่ด่วนทุกอันแล้วมาเร่งจนเครียดอันไหนที่ไม่ค่อยด่วนเท่าไหร่ก็ต้องเป็นคนมีวินัยระดับหนึ่งแหละในการที่จะจัดสรรชีวิตมันก็เหมือนกับเรื่องที่แล้วที่เราคุยกันนั่นแหละว่าสิบชั่วโมงเนี่ยมันต้องแบ่งเวลาอะไรต่างๆนาเพราะทุกคนจริงๆก็มียี่สิบสี่ชั่วโมงเท่ากันนะถูกก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกอย่าลืมให้เวลากับตัวเองบะด้วยให้เวลา เรื่องของสุขภาพเรื่องของร่างกายจิตใจเรื่องของครอบครัวไม่ใช่แค่โถมทํางานอย่างเดียวสุดท้ายแล้วเสียสุขภาพใช่ก็เหมือนทํางานไปได้เงินมาก็เอาไปจ่ายให้คุณหมอหมดรักษามไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตและสุดท้ายและที่สําคัญก็คือเรื่องของทัศนคติใช่ค่ะเพื่อที่จะลดความเครียดความกดดันไม่ว่าจะต่อตัวเองทัศนคติต่อเพื่อนในที่ทํางานภาวะต่างๆในสํานักงานเนี่ย พอเกิดปัญหาแล้วมันก็จะลามไปเรื่อยๆนะคะคือปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าทํางานที่ไหนอ่ะก็มีปัญหาแต่แพทย์จากหลายๆประเทศเขาก็แนะนําว่าถ้าทําได้ก็ปรับทัศนคติจัดการเวลาเพื่อสุขภาพของตัวเองอพูดง่ายอีกแล้วทำข้อจริงก็เอาเป็นว่าเอามาฝากคุณผู้ฟังกันเผื่อจะปรับได้และวีีผลดีเกิดขึ้นค่ะ ติดตามรายการหน้าต่างโลกได้ใหม่กันทุกวันนะคะจันถึงสุขหรือว่าฟังผ่านพอดแคสต์ก็ได้ค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์ต่างประเทศกับเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ World Focus Podcast เจาะสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกจากรายการหน้าต่างโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS